เป็นเพื่อนเพื่อจะไปก้าวครับจบแล้วครับคู่เอกโอเคของก้อนทองครับแหมเด็กทุกสำนักเรียบร้อยเลยครับโดนสอบยกไหนนะมินยก3ครับก้อนทองยก3ไปสวัสดีนะครับผมก็เข้าแดงครับชนะน็อกครับผมเหตุเกิดจากตีของพี่เขาจังหวะไม่ได้ตั้งใจเลยครับจังหวะไม่ตั้งใจราคาบริเวณว่าทีเต้ต้องเงินโดนไม่ได้มีอะไรบ้างไหมครับต้นหมัดเต็มหนักที่จะต่อยคืนใช่ไหมมึงอย่าบอกทีหนึ่งทีมึงจะไปเป็นต่อยมวยชวนกันแหละต้องจะมาไม่ต้องเรียนเขาเลยหรอกทำอะไรนะแบบเราเนี่ยต้องเป็นชวนแหลกนั่นแหละเขาบอกทีมันจะได้มีเวลานะครับมองไงดีใจกันเหตุคณะไปต่อแล้วคือเราบอกให้เด็กเนี่ยระวังสอบมาสอบตอนนี้มันชวนแรกชวนแรกไปแรกมาไอเรามันสายตามันชวนแรกยังทำมือมาเตะขีดจริงๆก็ใจเด็กใจร้อนไปหน่อยเด็กก็ใจร้อนไปถ้ามีโอกาสจะเจออีกนะฮะอยากเจอครับโอเคครับขอบคุณมากพี่หลงครับครับเป็นสภาพของนครทองครับไปกับบ้านสองประมาณเข้าใจนักมวยสู้ๆประกันทองครับคาดว่าน่าจะไม่อยู่ในสภาพที่จะให้สัมภาษณ์นะครับไม่พร้อมดูจมูกนี่ปูดบวมเลยครับดูผู้ชนะกันหน่อยพูดอะไรบ้างทั้งกองแดงกับโล่เงินเอาฝากพี่น้องติดตามเชียร์ด้วยหนึ่งใครกับกองแดงตั้งใจครับปีนี้ครับปีนี้ตั้งเป้าถึงไหน
เป้าต้องตั้งใจทุกไฟครับทุกไฟนะอยู่จังหวัดไหนครับจังหวัดฝากพี่น้องชาวประจวบนิดนึงนะฝากเชียร์ด้วยครับครับผมเอาละครับค้างขาวแดงครับตั้งใจทุกไฟพี่เบี้ยวครับไฟนี้เป็นไงบ้างครับก็บอกแล้วว่าเบี้ยวคุมเองนะเย็นนี่ร้ายกี้อีกนะเบี้ยวคุมเองนะรับรองว่าถ้าพลาดก็พลาดน้อยร่างกายโคตรเป๊ะการกินการปรุงการซ้อมเนี่ยพวกไปแล้วตอนนี้ทุกอย่างเป็นที่ผมพูดก่อนแล้วไฟต่อไปเจอคู่ต่อสู้โล่งเงินเป็นไงโล่งเงินครับที่จังหวัดมหาสารคามครับหรือว่าที่อำเภอใจรำจังหวัดมหาสารคามกินไหมกินได้ไหมก็ไม่แน่ครับบนมวยคล้ายกันแล้วเราว่าสนุกแน่ถามมือหัวฝั่งคุณผมก็ดูมือหัวมือหัวพี่เบี้ยวฝากแฟนคลับติดตามครับนี่หนึ่งบอกแล้วลูกขาหวานอย่าลืมทำบุญข้าวที่ยี่สิบเก้านะครับบุญข้าวที่ยี่สิบเก้าและอย่าลืมว่าลูกขาหวานทุกคนออกมาตอนนี้ต้องฮอตแล้วก็ลงมือทำเองครับดูแลทุกอย่างมีเทรนเนอร์ครบเครื่องทุกอย่างครับรับรองว่าสนุกแน่ครับครับทุกข่ายใหญ่ได้ครับยินดีด้วยครับพี่เบี้ยวสุดยอดเลยพี่เบี้ยวสุดยอดเลยขอโทษไปครับบอกเต็มๆบอกว่าไม่สบู่นั่นแหละแม่ใช่จะไม่รู้จะว่ายังไงครับวันทองยกแรกที่โดนก็ยังไม่หายมึนนะครับยังไม่ฟื้นด้วยนะครับแต่ว่าแล้วพอมาโดนซ้ำครับมันก็อย่างที่เห็นแล้วครับโอ้ขอโทษครับสิทธิ์นะครับจะสีวันอาทิตย์ที่27มกราคม2562นะครับก็สรุปผลกันหน่อยวันนี้น้องเงินมา3คู่นะคู่สุดท้ายคู่เอกเนี่ยเป็นแดงนะครับคู่แรกจอมพลันชัยครับแพ้คะแนนเพชรโฟกัสสิทธิ์ทหารเอกครับจากเพชรพิษณุอุดรการแพ้น็อกสุดแดงไกลเพชรจินดายก3ครับเมืองลบสอสละชีพแพ้คะแนนนรินเดชกอท่าทรายครับแล้วก็ค้างคาวแดงหัวลงน้ำแข็งครับชนะคะแนนมังกรทองสิทธิ์นายกอภิษฎพงศ์เอาละครับก็เป็นบรรยากาศแล้วครับสดๆขอบเวทีครับที่สนามมวยช่อง7สีนะครับวันนี้2ทุ่มก็อย่าลืมนะครับ7ประเก้าท้องวันนี้เรามูแขกรับเชิญเราเป็นรุ่งกิจนะครับรุ่งกิจหมอเบสกมลานะครับก็ติดตามกันได้นะครับทางเพจเฟซบุ๊กเมื่อเดือนจะไปก้าวต้องขอบคุณแฟนๆทุกท่านนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับไม่น่าป่วยครับทีมงานบอกว่าเตรียมตัวมาชกกลางคืนนะครับแต่ว่ามาแทนได้ชกกลางวันครับอาจจะทำให้สภาพร่างกายไม่เต็มร้อยนะครับก็มวยอย่างนี้แหละครับบางทีซ้อมดีต่อยไม่ดีครับบางคนซ้อมน้อยต่อยดีบางคนนี่ต่อยดีเป็นบางวันเป็นบางไฟครับเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับมันอยู่ที่จังหวะด้วยครับการขึ้นไปเจอคู่ชกแต่ละครั้งแต่ละทีเนี่ยมันกำหนดตายตัวไม่ได้ครับบางทีเนี่ยทุกคนมองว่าสู้ไม่ได้ต่อยไม่ดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วต่อยดีพิชนะก็มีเยอะแยะครับมันเป็นเรื่องของเกมกีฬาครับสามารถออกมาได้ทั้งหมดแหละครับแพ้ชนะเสมอก็ว่ากันไปครับเวทเริ่มค้างข่าวแดงนะครับค้างข่าวแดงหัวลงน้ำแข็งชนะคะแนนมังกรทองสิทธิ์นายกพิศพงศ์ก็ขอบคุณผู้สนับสนุนครับริโอ168ครับก็แอดไลน์กันเข้ามาครับแอดริโอ168ครับก็มีความบันเทิงอยู่นั้นมากมายครับการันตีเรื่องการเงินครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับแอดไลน์ MD 789นะครับข่าวสารวงการมวยครับก็มีให้ติดตามวันนี้เหมียวเพชรครับขึ้นมาดูเดือดครับเพื่อรางวัลขึ้นมาดูเดือดแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนเพจนะครับสามารถติดตามคลิปบรรยากาศเบื้องหน้าเบื้องหลังแบบนี้ย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel นะครับช่องมวยเด็ด789นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลาครับขออนุญาตไม่เข้ากล้องข้างหน้านะเพราะว่ากล้องหน้ามีปัญหาครับลาไปก่อนแล้วมาเจอกัน2ทุ่มครับ789 Talk ครับกับรุ่งกิจหมอเบสกมลาสวัสดีครับ